ไม่ต้องกินเยอะเพราะแปรแหล่เปรี้ยวไหมโหปลอมอีกแล้วเปรี้ยวปลอมอีกแล้วเอ้าแล้วว่ามันต้องเอ้าแล้วว่ามันต้องอีเหลืออันเดียวลองหยิบไปยิ้มไหมอ่ะยิ้มไหมอ่ะเริ่มแล้วเหรออ๋อนี่หูแตกแล้วพี่เราหูแตกแล้วมาเริ่มวันนี้ทำไรวันนี้ทำไรวันนี้ทำไรหมดวันนี้ทำไรวันนี้ทำไรวันนี้ทำไรไม่รู้วันนี้เนี่ยข้าเอ้ยอย่าเพิ่งไม่อาบดูดิข้าไปซื้อของเล่นที่แบบตอนเด็กๆ เคยเล่นเคยกินมาแบบตอนที่แบบข้าประมาณแบบ5 6 7 8ขวบอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณยังไม่เกิดเลยมาเราเริ่มที่อะไรดีเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยนั่งลงดินั่งลงแทนนี่มันคืออะไรถ้าของสมัยนี้คุณเคยกินอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นของยี่ห้อที่แบบเมื่อตอนเด็กๆยิ้มมาแกะเลยเนี่ยดูดิกล่องนึงอ่ะแค่2บาทเองเล็กลงมากอ่ะเมื่อก่อนเป็นยังไงอ่ะกล่องมันใหญ่กว่านี้เป็นถ้วยดิอ๋อเป็นกระป๋องจิ้มบนฝาแต่อันนี้เขาต้องเป็นอันเล็กแล้วนะนอกจากจะเล็กลงแล้วยังแกะยากอีกอ้าวอีกแล้วน้ำลายไหลอีกแล้วเหรอเนี่ยเวลาไปเจอของกินแบบที่แบบน่ากินอ่ะบอกว่าน้ำลายเต็มปากเลยแต่น้ำลายไหลแล้วตอนหนูมีแต่น้ำลายหมดแล้วใช่เหรอแกะแบบเลอะเทะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีที่แกะดีเฮ้ยเอาเลยเหรออืมรสชาติเหมือนเดิมเลยอ่ะว้าวให้กล้องดูด้วยเป็นยังไงนี่ผมแกะเฮ้ยให้เขาดูก่อนแกะยังมีศิลปะอ๋อลืมบอกไปว่าอันนี้มันคือพวกแบบขนมพวกของเล่นยุค90นะครับตอนนี้ผมตอนเด็กๆผมขอกินด้วยผมขอลองชิมหน่อยว่าเหมือนเดิมไหมใช่อร่อยเหมือนเดิมเลยไม่ต้องกินเยอะเพราะแปรแหล่ระวังบาดปากมาพอละอันนี้2ซุปเปอร์เลมอนอันนี้ยี่ห้อซิปเปอร์ของปลอมซิปเปอร์เลมอนเมื่อก่อนชื่อซุปเปอร์เลมอนนี่อ๋ออ่ะมีของเล่นข้างในด้วยอะไรคืออะไรลูกคางลองเล่นนี้ดิน ี่มันเป็นลูกคางถ้าแบบเซียนเซียนหน่อยเขาก็จะมีแบบหันอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นป่ะพวกเซียนเซียนแบบหงายอ่ะให้ลองกินคือเมื่อก่อนจะมีรสพวกแบบรสโค้กอยากกินโค้กอ่ะไม่น่ามีมั้งเป็นไงมั่งอันนี้เปรี้ยวไหมเมื่อก่อนเปรี้ยวแสบเลยเปรี้ยวไหมโหปลอมอีกแล้วเปรี้ยวปลอมอีกแล้วเปรี้ยวมาโอเคอย่างต่อไปคือนี่อันนี้คุณน่าชอบริงป๊อปริงป๊อปมันคืออะไรสมัยนี้ยังมีเลยมันคืออะไรที่แบบว่าใส่แหวนแล้วก็กินดูดกันอ๋อใช่ไหมเดี๋ยวให้แกะนึงอันนี้เอาไว้ก่อนถ้ามันหลุดออกมาก็ดูดนิ้วซะแทนอันนี้กิตตี้บอยอ่ะคุณว่าคืออะไรคุณแกะเลยเอาทำเลยแกะเลยแกะดีๆไม่ได้หรออันนี้มันโคนอันนี้มันที่บีบอ่ะบีบลงไปทำให้ข้าหนึ่งเสร็จแล้วค่ะให้ผมแค่นี้ครับ เป็นขี้เลย ดูดิทำสวยที่สุดช็อกโกแลตวานิลาเอ้าแล้วว่ามันต้องเอ้าแล้วว่ามันต้องอีต่อไปไข่ไดโนเสาร์มัสเมลโล่เหรอมันคือลูกอมไข่ไดโนเสาร์จำได้ว่าไม่เคยกินหมดเม็ดมันอะทิ้งก่อนมันหวานมากอะเหมือนหินอะมันใหม่เหมือนกินหินอะใช่พอยังอ่ะพอเอากินต่อไหมฮะอ๋อมีอีกอันนึงอันนี้เป็นเหมือนกันเป็นรสเดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่แกะเฮ้ยอย่ามาแอบไอ้มาอ๋อเอออะไรหรอกอย่าเพิ่งดูลองเอามาผสมกันเนี่ยผสมได้ดิปากจ่อแล้วไม่เอ้ยชอบชิมจังเลยผมบีบให้โอเคให้หน่อยเฮ้ยมันเยี่ยวแมวเลยมานี่เดี๋ยวก่อนลองชิมอันนี้เดี๋ยวผมทำแบบผสมให้มาที่คนนี้แหละผสมอันนี้อะไรกว่าเพราะนี้มันคือรสสตรอเบอรี่บวกสับปะรดเป็นไงรส
ไม่ได้กู๊ดเลยเหรอไม่ชิมแล้วอิ่มอิ่มนี่ฟ็อกซ่าคืออะไรอันนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมตอนนั้นซื้อก็คืออันละ2บาทเหมือนกันเวลากินทุกครั้งที่กินก็คือมือต้องเหนียวมากตัดให้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 เพราะอันนี้เลือกโค้กก่อนใช่ตัดให้ตัดให้เคยเห็นแล้วที่มันทำอะไรแต่ของสมัยนี้จะมีแบบรสอื่นๆที่มันเป็นแบบมีเม็ดปอแปะปอแปะอยู่แต่ว่าอันนี้มันคลาสสิกมากอันนี้ก็เป็นรสมะนาวอันนี้รสมะนาวพอแล้วอันเดียวพอต่อไปอันนี้เคยเห็นป่ะอันนี้เคยเห็นป่ะไปแช็คเหรอฮะไปแช็คคุณก็คืออะไรอ่ะดูอันตรายหรือเปล่าหมักฝรั่งเออเมื่อก่อนเท่มากนะฝรั่งใช่ใช่หมักฝรั่งบุหรี่นั่นเองเด็กๆเอามายืนภาพกันเป่าอะไรเป่าอะไรป่าว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยข้าวแล้วก็ดูบุหรี่กันแต่ว่านี่ตอนนี้มันต้องแกะนี่คุณกัดไปเลยเหรอเป็นพวกเด็กอ้วนอ่ะกินไหมแต่กระดาษกระดาษกินทั้งวันเลยอ่ะให้ลองกินนิดนึงกัดไปเลยกัดให้กินรสชาติห้ามเคี้ยวนะเอ้ยห้ามกืนนะอ๋อให้เคี้ยวห้ามกืนเป็นพวกขนมหลอกเด็กทั้งหลายเป็นเด็กผมก็โดนต่อมาเอามาอรุมาถึงแล้วแต่อันนี้มันเป็นของอะไรอ่ะเมื่อก่อนเท่กว่านี้มันเหมือนกันมันจะมีรูอยู่บนเนี่ยทีแรกผมก็นึกว่าเอาหลอดเจาะมันพอสุดท้ายต้องทำไงรู้ป่ะกัดตูดตัดดีกว่าปรับอ่ะเอานี้ไปเขาเรียกว่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ครับคือเมื่อก่อนน่าจะหลอดละบาทหนึ่งหรือสองบาทอะไรเวลาคนเขาเล่นอันแบบจิ๋วๆให้ลูกมันใหญ่มันบีบไม่ได้อ่อนแอนี่ไงเนี่ยแล้วมันก็จะมีทริคคือการอมมันนั่นเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรกลิ่นมันอ่ะหอมมากเลยผมชอบผมก็ชอบคนที่คุณเอานี่ไม่เอาดีกว่าผมอันใหญ่มาพร้อมถ้าไม่ขึ้นนะมันแปลว่าของไม่ดีไม่ใช่ผมห่วยแล้วก่อนก็จะมีพวกแบบเซียนๆก็ทำการเปาะมันแล้วมันก็เป่าเพิ่มเข้าไปมาดูหน่อยดูนี่เป่าเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็เอามาตีกันอ๋อเอามาตีใส่กันเพื่อนเหรอเอามาตีใส่กันอ๋อพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการบอมกันอ่ะคุณเป่ายังบอมกันบอมใส่หน้ากันผมต้องเริ่มให้ก่อนเพราะว่ามันต้องออกแรงตอนช่วงแรกหนาไปในวันใหม่พอแล้วเป่าต่อแล้วเป่าแล้วเป่าค่อยๆเป่าหูน้ำลายเต็มเลยอยู่ทำไมคุณนี่ผมช่วยเป่าเข้าไปทีนึงทำไมรู้ผมจะไปบอมหน้าคุณอ่ะต่อไปนี่เป็นพวกหมากฝรั่งอันนี้คุณก็เห็นไหมหมากฝรั่งตานกแก้วให้ลองชิมก่อนอ๋อมีอย่างนึงคือข้างในมันจะมีอะไรทั้งอย่างนึงมันจะมีหุ่นยนต์เป็นแบบสติ๊กเกอร์ไม่สติ๊กเกอร์เป็นรูปลองกินดูชิมหน่อยหวานมากนี่เอาเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้คุณเคยกินย่างกับฝรั่งอันนี้อ่ะเอาไปดึงไปเหมือนเคยทำไมแกร่งยังอ่ะขอเทคสองนี่มันใหม่แบบฝรั่งอันนี้คุณเคยเห็นไหมอ่ะหยิบไปกินเลยไม่คุณต้อง acting ว่าคุณกลัวดิได้ไหมลองได้ไหมคุณเคยเห็นไหมอันนี้อ่ะเหลืออันเดียวลองหยิบไปมันจะมีอีกแบบนึงที่เป็นแบบช็อตไฟฟ้าจับปุ๊บไฟดูดอ่ะผมไม่กล้าเล่นเลยยังไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงด้วยนะต่อไปอันนี้ที่เขาแข่งเดี๋ยวก่อนเคยเล่นเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะไปไหนมันต้องมีเหรอ A few minutes later เฮ้ยใช่ไหมอันนี้ใช่ที่เขาแถมจากบาจาไหมเขาแถมมาไหมก็โยนลงบันไดก็กิ้งลงมาจำได้ใช่ไหมมาหนูอันนี้ทำไมอ่ะก็ของหนูพังไปแล้วโยนมันอย่างนี้เห็นไหมอันใหม่อันนี้ไม่ดีเลยเอานี้โยนละโยนมาอย่างนี้ทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นด้วยอ่ะ
แล้วก็มีแบบปล่อยลงบันไดมาแฝบแฝบมาไม่สนุกเลยมาต่อมาต่อไปอันนี้ตุ๊กตากระดาษหนูเคยเล่นแล้วจริงเหรอเป็นแบบแต่งตัวตุ๊กตาใช่มามามาแข่งกันว่าใครสวยกว่าไม่เอาไม่แข่งทำไมอ่ะแข่งแพ้ทุกคนนะจริงๆแล้วเด็กๆผมไม่เคยเล่นอะไรพวกนี้หรอกนะเดี๋ยวแม่ว่าแม่เขาจับตาดูอยู่ตอนเด็กๆถ้าเล่นอะไรพวกนี้แม่ว่าแน่เลยทำไมอ่ะของผู้หญิงไงแต่หนูชอบเล่นแบบผู้ชายไม่เอาเนี่ยไม่เอาเนี่ยทำไมอ่ะเพราะคุณติดไม่ได้ไงใช่ไหมนี่นะคะเสร็จแล้วนี่ของค่อยของค่อยของคุณเป็นตัวเปล่าเลยอ่อนแท้แท้ต่อมาบันไดงูอ๋อเคยเล่นแล้วเขาเล่นเขาทำไมเคยเล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบเกมเศรษฐีแล้วที่มันแบบอยู่ในมือถืออ่ะตาชื่อแล้วสร้างเครื่องไว้แต่ถ้าโดนงูจะต้องย้อยลงมาใช่ต้องย้อยลงมาเล่นกันไหมมาไม่มีกติกาใครแพ้เล่นใครถึง20ก่อนชนะไม่เอาอ่ะใครถึงโอ้โหนานเลยอย่างนั้นหนูไม่นานหรอกหนูแป๊บเดียวก็แพ้แล้วแหละเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่เล่นสปีดแล้วกันหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหถ้าเกิดได้หนึ่งล่วงมานี่นะหนึ่งผมตามขึ้นมาแล้วมันใหม่ถ้าเกิดได้หนึ่งล่วงมานี่นะถ้าเกิดได้หนึ่งล่วงมานี่นะหนึ่งลูกลงมาเอาหนึ่งลูกลงมาผมแซงแน่ไหมสามเอาลูกมาอีกวะลูกแม่จบเกมผมชนะแล้วทันกระดานสุดท้ายวันใหม่สุดท้ายคุณเคยเห็นในนี้เปล่าเจอยอดเหรอคุณรู้จักเหรอเมื่อก่อนนี้ผมเสี่ยงมากผมเล่นแบบต้องหมุนแล้วมันมีฟรีผมถึงกับโมได้ข้างในเองเลยนะใหม่ปะคุณลองเล่นยืนดิยืนปล่อยลงมาปล่อยลงมามันเล่นไม่แค่นี้มาถึงตาข้าแล้วอันใหม่ข้าจะโชว์เองแม่ว่าปะแม่ไม่ว่าตอนนั้นอันยังแพงอันแล้วมาร้อยกว่าบาทดูพร้อมนี่อ่ะโอ้ยอ๋อมีไฟเล่นใหม่แต่ว่าฟรีไม่ได้ครับวันนี้ใช่อ่ะให้คุณลองผมชนะแล้วนะแข่งดิตัวสั้นไปหน่อยแล้วเชือกมันยาวกระจุยหมดเลยทำลายข้าวของจริงๆหมดแล้วครับเรื่องมันหนึ่งคุณชอบอะไรมากสุดชอบป๊อปซ่าโคล่าส่วนผมนี่เลยต้องอันนี้เลยด้วยแบบเด็กๆเล่นบ่อยมากแอบไปซื้ออัลบาสองบาทแต่ไม่ได้จิ๊กเงินแม่นะไม่ได้จิ๊กนะเงินของตัวเองฮะอีโชว์กล้องทีนึงสีบอลแล้วก็ประมาณนี้แต่ความจริงเนี่ยไอของเล่นตอนยูเก้าส่วนนี่มีเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าน่าจะหายากหายากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีร้านขายพวกเนี้ยอ๋อรู้แล้วที่กรอบปิดไงที่หนูใช่ไหมใช่ไหมเจอของเล่นเนี่ยเป็นพวกนี้เต็มเลยใช่ป่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบพวกยี่ห้อที่แบบทำเรียนแบบแล้วแหละเพราะว่าโรงงานพวกนั้นคงไม่มีทำแล้วแหละก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันมีของเล่นที่มันเยอะวันนี้ผมจะไปลองหาดูว่ามันจะมีอะไรที่มันเล่นแล้วเป็นเกมได้หรือเปล่าที่มันเอามาแข่งกันหรือว่าคุณไม่อยากแข่งละเล่นเล่นไปก็แพ้ใช่ป่ะมันแพ้ในอาเซียนวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะสมัยโบราณทำไมเกมใหม่ๆข้าก็เก่งนะเกมสมัยใหม่อ่ะวันนี้ก็ลากันไปตรงนี้นะครับผมสำหรับของเล่นยุค90เดี๋ยวรอบหน้าของเล่นยุค00มีไหมเล่นผมจะไปหามาถ้าเกิดมีอะไรอยากให้ทำหรือว่ามีอะไรที่น่าสนุกก็แนะนำผมมาได้ผมจะลองดูว่าอันไหนที่มันสนุกแล้วดูแล้วมันเล่นกับน้องได้นะครับก็แนะนำกันมาได้เลยนะครับผมฝากช่องด้วยนะจ๊ะฝากช่องด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเอาให้โดนกล้องเลยหมายเอาให้โดนกล้องเลยบ๊ายบายบึดๆพอแล้วเดี๋ยวกล้องเขาระเบิดโอเคครับผมก็ฝากกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะผมสำหรับวันนี้ขอเซฟบ๊ายบายนะคะบายบายจ้าไปเล่นต่อ